ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่กองปราบปรามนะคะมีการแถลงข่าวจับกลุ่มชาวไนจีเรียค่ะที่เป็นแก๊งแล้วก็ขบวนการนะคะเป็นลักษณะของโรแมนต์สแกมค่ะหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินนะคะมีผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวไทยทั้งวิศวกรแล้วก็นายแพทย์ด้วยนะคะสูญเสียไปมูลค่ากว่า800ล้านบาทค่ะซึ่งในส่วนของรายละเอียดเป็นยังไงบ้างไปติดตามในส่วนของการแถลงข่าวกันค่ะ Many name already because they say this person I checkMy record. Are you sure you don't have any connection with the... เดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์แต่เราใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างจำนวนมากนะครับก็อยากฝากเตือนส่วนหนึ่งว่ากรณีการสนทนาก็ดีนะครับกับบุคคลแปลกหน้าหรือบางทีก็อาจจะเป็นเราคิดว่าเป็นบุคคลที่เรารู้จักนะครับโดยเฉพาะฝ่ายเราโปรไฟล์ของเพื่อนเราคนที่เรารู้จักมาหลอกลวงถ้าขอยืมเงินมาทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับทำให้เราต้องสูญเสียเงินก็ขอให้มีการตรวจสอบที่ดีนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มไหนแล้วในลักษณะโรแมนต์สแกมแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียอีกแขนงหนึ่งที่หลอกให้เรามีความพึงพอใจหลอกให้เราชื่นชอบก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มหลอกว่ามีทรัพย์สินมาให้เราโดยเราต้องเสียค่าตอบแทนค่าตอบแทนค่าบริการค่านู้นค่านี้ต่างๆซึ่งเราก็หวังว่าจะได้เงินคืนอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเรื่องแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงครับเราสังเกตจากบัญชีที่เขาให้โอนเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ค่าบริการทางกฎหมายมันไม่ใช่ค่าภาษีหรือค่าอะไรเพราะว่าบัญชีที่เขาส่งมาให้เราโอนก็เป็นชื่อบุคคลธรรมดาไม่ใช่บัญชีที่เป็นบริษัทนู่นบริษัทนี้ในเคสของเราที่เราสืบสวนและจับกลุ่มครับมีแค่ชาวไนจีเรียแค่1คนนะครับแล้วก็มีคนไทยเป็นผู้ร่วมกระบวนการอีก21คนรวมทั้งหมด22คนครับมันถือว่าเป็นกระบวนการได้เพราะว่าในกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่กันทำกันชัดเจนรูปแบบก็คือว่าการพูดคุยทางโซเชียลมีเดีย Facebook หรือ Instagram เนี่ยครับจะใช้คนร้ายเนี่ยจะใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็พูดคุยว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารชาวอเมริกันปฏิบัติการอยู่ในประเทศซีเรียไม่อยากสู้รบในสงครามอีกแล้วอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยกับผู้เสียหายลักษณะนี้เหมือนกันหมดครับโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สินที่เจอในสงครามบ้างมีทรัพย์สินโบราณที่ค้นพบในประเทศซีเรียนะครับอยากส่งที่เมืองไทยอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนรับไว้ให้เพราะตัวเองไม่ไว้ใจใครเป็นผู้ประกอบอาชีพมีหลักฐานนะครับมีทั้งวิศวกรมีทั้งแพทย์หมายความว่าระยะเวลาการพูดคุยกับผู้เสียหายก็จะมีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้นะครับก็1สัปดาห์เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเริ่มมีความพึงพอใจเริ่มเชื่อเริ่มมีความรักเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการที่เขาจะส่งทรัพย์สินมาแล้วเพื่อหลอกลวงเอาเงินค่าบริการทางกฎหมายค่าภาษีค่าบริษัทขนส่งอะไรทำนองนี้นะครับประมาณนี้ก็จะโอนหลายครั้งอยู่มีค่านู่นค่านี่จะมาเรื่อยครับหลายครั้งอยู่ครับรับสารภาพในหน้าที่ของแต่ละคนที่ตัวเองทำในกระบวนการนี้คนหลอกลวงคนที่โทรมาหาผู้เสียหายว่าโดยอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งของมาแล้วนะแต่ต้องมีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรของมาแล้วแต่ถูกกักไว้ต้องเสียภาษีก่อนแล้วก็ผู้รับประโยชน์สูงสุดผู้ทำหน้าที่กดเงินก็รับในขั้นตอนที่ตัวเองทำ